เดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมมาระขี้นกยักษ์แล้วก็ไปกราบพระนอนด้วยที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปชมกันนะฮะไปที่วัดขุนอินทประมูลนะที่จังหวัดอ่างทองนะก็เรียกว่าตอนนี้นะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเขาเรียกว่าตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ผักยักษ์นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมที่เราเห็นนะเป็นมาระขี้นกยักษ์โอกินาว่านี่เทียบกับโทรศัพท์ค่ะใหญ่มากใหญ่มากนะมีขนาดใหญ่กว่ามาระขี้นกทั่วไปกว่า20เท่าน้องแคนดี้นะครับอ้าวยังมีฟักทองญี่ปุ่นที่แบบหลากหลายสีสันนะครับก็ปลูกอยู่ในอุโมงค์ผักนะครับด้านหน้าพระนอนนะฮะมีผักชนิดต่างๆเยอะแยะนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยพอเดินทางมาถึงที่นี่นะฮะก็จะได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอ่างทองนะฮะแล้วก็ทางวัดเนี่ยโอ้ดอกไม้สวยมากนะฮะจัดไว้เป็นจุดเช็คอินหลายจุดเลยนะน้องแคนดี้มีกราบไหว้พระนอนนะครับที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะมีความยาวถึง50เมตรนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะฮะมีการปิดทองที่ทำมาจากใต้ฝ่าพระบาทนะครับเพราะมีความเชื่อนะว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับโอ้โหสวยงามมากดูแบบขลังมากฮะนี่ฮะถือว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากมีการปิดทองตรงนี้เนาะถูกนะครับนี่เลยฮะนี่ฮะโอ้สวยงามมากถูกต้องนะฮะจุดที่2ครับไปกราบไหว้ขุนอินทประมูลนะฮะซึ่งตามประวัติเนี่ยนะฮะก็คือคนที่ก่อสร้างองค์พระนอนนั่นเองนะครับอ้าวต่อไปฮะจุดที่3ครับไปชมความงามของพระอุโบสถไฮเทค3ชั้นนะครับนี่ฮะเขาใช้เงินก่อสร้างนะน้องแคดดี้กว่า130ล้านเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนี่มีนี่เป็นรูปเป็นศิลปะนะคะฝาผนังจริงๆก็เป็นเล่าเรื่องในอดีตและนี่ปัจจุบันด้วยนะเพราะมีกีตาร์แล้วนี่มี iPad เห็นไหมโอ้ใช่ใช่โอ้มีความทันสมัยมากเลยนะฮะยังไม่พอฮะมีไปชมวิหารเก่าแก่บนเนินดินนะครับที่มีต้นโพขึ้นแบบโอ้โหเป็นเสาวิหารอย่างสวยงามค่ะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะครับของการก่อสร้างใช่เพราะมีพระนอนแล้วก็มีภาพของประชาชนมากมายเลยนะคะจริงๆเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะอยากเห็นของจริงต้องไปชมนะไปไหว้ไปกราบแล้วก็ไปชมกันด้วยนะคะนี่องค์พระนะซึ่งแล้วเขาก็มีการจัดงานเกษตรแล้วก็ของดีเมืองอ่างทองด้วยน้องแคนดี้นะในปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดชวนกันกินชวนกันกลีนนะครับในวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์นะที่วัดขุนอินทประมูลนะครับโดยงานนี้ก็เรียกว่าสนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยนะครับถูกต้องค่ะแวะเวียนกันไปได้เลยนะคะไปชมความสวยงามแบบนี้นะคะโอ้โหทันสมัยสุดๆค่ะแล้วไปกันต่อด้วยเมื่อกี้มีความทันสมัยจริงๆได้เห็นนะไปดูค่ะจะไปดูแลนด์มาร์คใหม่เที่ยววัดเดียวเหมือนเที่ยว7ประเทศเลยนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะยังคงอยู่เรื่องของการไหว้พระนะคะที่นี่คือวัดท่าเจดีย์ตำบลบางเลนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแค่มองจากมุมสูงที่โดรนขนาดนี้ก็เห็นความสวยงามอลังการแล้วนะคะประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรพร้อมชมความสวยงามที่ทางวัดได้จำลองสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศมาไว้7ประเทศเดี๋ยวพาไปชมแต่พระครูพิพัฒน์เจติยากพรนะคะเจ้าคณะตำบลหัวโพเจ้าอาวาสวัดท่าเจดีย์นี่แหละเป็นผู้ก่อตั้งวัดท่าเจดีย์ท่านได้กล่าวไว้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยได้ก่อสร้างอุโบสถนะคะสร้างเจดีย์9ยอดรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเมื่อสักครู่ที่เห็นไหมคะแล้วก็สมเด็จโตองค์ใหญ่นะคะคู่กันอยู่นะคะให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาแล้วยังมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อสุนทรนะคะหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองนะคะแล้วก็มีศาลจตุคามรามเทพนะคะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนอายุพันปีนะคะพระประธานในพระอุโบสถนะคะมีพญานาคด้วยนะแล้วก็มีเท้าสีสุดโทค่ะแล้วก็อุทยานมัจฉารวมอยู่ในนี้ทั้งหมดคือรวมอยู่ในบริเวณวัดเลยนะคะนอกจากนั้นที่เห็นความแปลกใหม่จริงๆเลยนะคะก็ทางวัดได้นำเอกลักษณ์หลายประเทศมาให้ผู้บำเพ็ญบุญได้ถ่ายรูปคือรวมไว้ที่นี่เลย7ประเทศนะพี่หมีมีอะไรบ้างมีหอไอเฟลฝรั่งเศสเมื่อสักครู่เห็นแล้วนะมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนอังกฤษค่ะมีกังหันลมฮอลแลนด์นะคะมีอะโตเมียมเบลเยียมนะคะเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยนะคะมีรูเซิร์นสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีฮาวสตัดของออสเตรียนะคะแล้วก็มีเมอร์ไลออนอันนี้อะไรสิงคโปร์นี่ไงพ่นน้ำอยู่เห็นไหมคะครบ7ประเทศเลยนะคะก็ใครที่มาไหว้มาทำบุญที่วัดท่าเจดีย์ก็ได้ชื่นชมถ่ายภาพเอกลักษณ์ของหลายๆประเทศแล้วก็มาไหว้พระวัดท่าเจดีย์ที่เดียวเนี่ยเหมือนได้เที่ยวหลายประเทศแล้วก็รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่นี่ด้วยนะคะแวะเวียนไปได้นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครับผมนะฮะเลี้ยวไปทีเดียวนี่ครบเลย